เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดปูมีผู้แกร่งกล้าเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นความทรงจำในวัยเด็กของคุณโป้งที่มีปู่มีเป็นผู้สร้างความทรงจำอันเหนือธรรมชาติจนคุณโป้งมิอาจลืมเลือนปู่มีมักจะมีเรื่องแปลกๆชนิดที่ไม่น่าเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับแกบ่อยๆที่เป็นเช่นนั้นอาจเพราะแกมีอาชีพเป็นสัปเหร่อนั่นเองคนละแวกบ้านของคุณโป้งต่างให้ความเคารพนับถือแกหลังจากแกใช้ชีวิตโลดโผนมานานแกก็จากไปอย่างสงบในเช้ามืดของวันหนึ่งวันเผาศพปู่มีคุณโป้งก็ได้ไปร่วมงานซึ่งแขกในงานต่างก็ได้เล่าวีรกรรมปราบสิ่งเหนือธรรมชาติที่ปู่มีทำไว้หนึ่งในเรื่องที่เขาพูดกันเป็นเรื่องที่คุณโป้งจำได้ถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนั้นคุณโป้งอายุประมาณ10กว่าปีซึ่งก็พอจะจำความได้แล้วตอนเด็กๆอาศัยอยู่กับยายที่โคราชเพราะพ่อแม่มาทำงานในกรุงเทพยายเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญส่วนตัวคุณโป้งเองเวลาว่างหรือวันหยุดไม่ได้เรียนหนังสือก็มักจะตามยายเข้าไปช่วยงานหรือวิ่งเล่นที่วัดอยู่บ่อยๆปู่มีแกเป็นสัปเหร่ออยู่ที่วัดมานานแล้วและในวัดนั้นก็มีพระอยู่รูปหนึ่งชื่อหลวงตาสีท่านเป็นพระพี่ชายของปู่มีและจำวัดอยู่ที่นั่นแต่พระเนนคนวัดเด็กวัดจนถึงเจ้าอาวาสต่างก็เคารพหลวงตาสีและปู่มีกันหมดเพราะทั้งสองท่านอยู่ที่วัดมานานเรื่องแรกที่แปลกและน่าสงสัยก็คือคุณโป้งเคยถามยายว่าหลวงตาสีทำไมถึงเป็นพี่ชายของปู่มีเพราะศีรษะของหลวงตาท่านยังไม่งอกแต่คิ้วขาวท่าทางยังหนุ่มต่างจากปู่มีที่ผมสั้นและขาวโพลนคิ้วก็งอกหลังค่อมนิดๆอายุน่าจะประมาณ60กว่าได้แต่แกก็ยังแข็งแรงสักเต็มตัวแต่มองไม่ออกว่าสักอะไรมองไกลๆเหมือนจะเป็นปานมากกว่าเพราะหนังแกเหี่ยวย่นทั้งหลวงตาและปู่มีต่างก็เคี้ยวหมากฟันดำปี๋ยายตอบคุณโป้งไปว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่ว่าหลวงตาเป็นพี่ชายปู่มีกูก็เรียกปู่มีปู่มีคนอื่นๆก็เรียกแบบเนี้ยกูเกิดมาก็เห็นหลวงตากับปู่มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วหน้าพวกแกก็เป็นงี้มานานแล้วนะด้วยความที่เป็นเด็กถามแล้วก็ลืมแต่พอมาคิดตอนนี้ก็น่าแปลกอยู่เนื่องจากว่าตอนที่ยายคุณโป้งพูดแกอายุ60กว่าแล้วถ้าบวกอายุยายทบเข้าไปหลวงตาสีกับปู่มีก็น่าจะอายุเกิน100ปีเป็นอย่างต่ำพ่อใหญ่แม่ใหญ่บางคนก็ยกมือไหว้หลวงตากับปู่มีด้วยซ้ำไปทั้งที่คนแก่พวกนั้นดูแก่กว่าแกทั้งสองคนมากไหว้หลวงตาก็ไม่แปลกแต่ว่าไหว้ปู่มีด้วยคุณโป้งเลยสงสัยจนต้องมาถามยายอีกเรื่องก็คือมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันหยุดคุณโป้งตามยายเข้าไปเล่นในวัดเหมือนเคยที่วัดมีงานผู้ใหญ่ต่างก็เข้ามาช่วยกันเยอะที่ศาลาหอฉันส่วนคุณโป้งไปเล่นหลังวัดกับเพื่อนที่เป็นเด็กวัดชื่อเม่งวันนั้นเล่นปีนต้นไม้กันแถวนั้นก็จะมีกองไม้ของวัดอยู่มากมายเช่นท่อนซุงต่างปู่มีก็พาคนหนุ่มๆมาช่วยกันขนไม้กองนั้นไปที่หนองน้ำของวัดเพื่อจะทำต่อแพกับทำศาลาท่าน้ำคุณโป้งกับคุณเหม่งปีนเล่นอยู่บนต้นตะขบอยู่จนประมาณเกือบเที่ยงคนหนุ่มๆที่มาช่วยก็กลับไปที่ศาลาหอฉันเพื่อกินข้าวแต่ยังเหลือไม้ที่จะขนอยู่มากคุณโป้งเห็นปู่มีแกรอจนคนไปหมดแกมองซ้ายมองขวาไม่เห็นคนอยู่แต่แกก็คงไม่เห็นคุณโป้งกับเหม่งที่อยู่บนต้นไม้จากนั้นแกก็จัดการแบกท่อนซุงขนาดเสาศาลาสองเสาใส่บ่าซ้ายขวาไปที่ท่าน้ำแบบสบายๆทำเอาคุณโป้งตกใจมากเพราะเสาที่ว่าต้องให้คนหนุ่มๆช่วยกันแบกถึง 4-5 คนต่อ1เสา
แต่แกแบกอยู่2เที่ยวรวม4เสาด้วยกันแล้วแกก็หยุดพักทั้งที่สภาพปกติของแกไม่น่าจะยกไม้ยูคาสักท่อน2ท่อนขึ้นได้ด้วยซ้ำไปแต่เหม่งเฉยๆเพราะเห็นปู่มีทำแบบนี้มาบ้างแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องแปลกในฐานะคนแก่ของปู่มีส่วนเรื่องแปลกในฐานะสัปเหร่อของแกที่คุณโป้งจำได้ไม่ลืมก็คือตอนที่เตาเผาศพสร้างใหม่ปกติปู่มีแกจะอยู่ที่ป่าช้าท้ายวัดแต่เดิมเป็นกุฏิของหลวงตาสีซึ่งห่างจากเตาเผาศพเก่าไม่มากนักตอนนี้เตาเผาก็มีสภาพทุลักทุเลเต็มทนลักษณะเป็นเชิงตะกอนใครตายมาสวด3วัน7วันก็มาเผาที่เตานี้ชาวบ้านเลยระดมเงินกันสร้างเมนใหม่แทนการเผาด้วยเชิงตะกอนอันเดิมเมนที่สร้างใหม่สวยงามพอควรเป็นเตาคู่2เตาปากปล่องที่ปล่อยควันจากเมนเผาศพสูงประมาณ 5-6 ชั้นตอนนั้นคุณโป้งรู้สึกว่าปล่องสูงมากๆสร้างเสร็จถ้าสีไม่ทันแห้งดีก็มีคนตายมาประเดิมใช้เมนใหม่คนตายที่ว่าคือพี่ไม้วัยรุ่นในหมู่บ้านอายุประมาณ20เศษพี่แกนิสัยออกจากนักเลงเห็นว่าเข้าไปทำธุระในเมืองแล้วไปมีเรื่องพอหนีเขาก็ขับรถไล่ชนจนตายแจ้งความเอาผิดฝ่ายที่ชนก็ได้แค่เป็นเรื่องขับรถโดยประมาทเพราะเขามีอิทธิพลมีหนำซ้ำพี่ไม้ยังเป็นคนไปก่อเรื่องเองญาติแกพาร่างพี่ไม้มาถึงวัดก็ประมาณสัก4โมงเย็นวันนั้นคุณโป้งกลับมาจากโรงเรียนเลยมาหายายที่วัดซึ่งก็เห็นว่าปู่มีกำลังทำศพเป็นครั้งแรกที่คุณโป้งได้ดูเขาทำศพสภาพศพยับเยินมากแต่ก็ไม่ถึงกับดูไม่ได้ปู่มีก็จัดการว่าคาถาอะไรไปตามเรื่องของแกพอมาถึงขั้นตอนมัตราสังปู่มีก็มัดห่วงไปที่คอมือและเท้าตามลำดับพอมัดถึงที่เท้าศพปรากฏว่าห่วงที่มือขาดต้องย้อนกลับไปมัดที่มือใหม่แล้วที่คอก็ขาดต้องกลับไปมัดที่คอเป็นอย่างนี้อยู่ 4-5 รอบเปลี่ยนได้มัดเป็นม้วนๆจนปู่แกชักเกิดน้ำโหตวาดศพว่าไอ้นุ่มถ้าไม่อยู่นิ่งกูจะพันทั้งตัวไปโยนน้ำหลังวัดให้ปลากินนะเว้ยพอพูดจบศพพี่ไม้ก็เด้งขึ้นมาท่านั่งทันทีปู่ก็โต้ตอบทันควันด้วยการเอาผ้าขาวม้าที่พาดบ่าฟาดไปที่หน้าศพศพที่เด้งขึ้นมาก็เด้งกลับมีเสียงร่างกระทบไม้ดังปังทุกคนเริ่มใจคอไม่ค่อยดีแล้วพอปู่มัตราสังเสร็จก็ให้ผู้ชายช่วยกันยกลงโลงศพพี่ไม้ก็ไม่ยอมลงโลงท่อนแขนบริเวณข้อศอกอ้าออกปู่แกก็จับหักแขนเลยเสียงหักแขนดังเปรี้ยสนั่นดังลั่นทั้งศาลาพร้อมกับพูดว่าว่าง่ายๆสิวะหน้าตาแกไม่ยิ้มแย้มใจดีเหมือนปกติแต่แสดงออกไปทางหงุดหงิดพอสมควรพ่อพี่ไม้สังเกตเห็นจึงยกมือไหว้ปู่และบอกว่าปู่สงสารไอ้ไม้มันเถอะอย่าทำมันแรงนักเลยกิตติศัพท์ความสนของพี่ไม้ก็นับว่าเอาเรื่องอยู่ระหว่าง7วันที่สวดศพข่าวว่าแกไปหาคนนั้นทีคนนี้ทีไปหลอกไปแกล้งคนอื่นเพราะนิสัยแกชอบแกล้งถึงเนื้อถึงตัวตั้งแต่เป็นคนแล้วซึ่งคนที่โดนหนักสุดเห็นจะเป็นพ่อของพี่ไม้เองแกเล่าว่าปกติแกกลับบ้านดึกๆพี่ไม้ก็ชอบมาแอบที่รั้วประตูบ้านแล้วโผล่มาจ้าเอ๋กับแกซึ่งตามต่างจังหวัดรั้วจะเป็นพุ่มไม้หรือไม้ไผ่คั่นๆเอาไว้พอวันที่3ที่พี่ไม้ตายพ่อแกกลับบ้านดึกแกกลัวลูกชายแกมาโผล่เหมือนเคยเลยก๋งมาจนหน้าตึงแล้วแกก็จุงจักรยานพอเข้าเขตรั้วประตูบ้านก็หลับตาปี๋กลัวผีลูกชายแกแต่ก็ไม่เจอแกเลยหันหลังไปจะปิดรั้วบ้านเท่านั้นแหละผีพี่ไม้ก็กระโดดออกมาจากพุ่มไม้มาแห่ใส่แกซึ่งสภาพ
เหมือนวันที่เอาลงโลงแขนหักร่องแร่งสองข้างหน้าตายับเยินพ่อพี่หมายแก่ว่าแกถึงกับนอนสลบอยู่หน้าบ้านจนเช้าแต่ยังไม่จบแค่นี้จุดคลายแม็กของเรื่องอยู่ที่วันเผาศพแกจะเผาประมาณ5โมงเย็นอย่างที่บอกว่าพี่ไม้เป็นศพแรกที่จะได้เผาในเมนใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จความที่พี่แกไปหลอกหลอนคนไว้เยอะก็เลยไม่มีใครกล้ามาช่วยงานแกจะมีแค่เพียงญาติสนิทและคนในวัดประมาณ20คนมาร่วมงานเท่านั้นและคุณโป้งก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมงานด้วยเพราะยายไปช่วยงานที่นี่จนเมื่อถึงเวลาเผาจะยกศพจากศาลาไปเมนญาติๆแกก็ช่วยกันยกแต่ว่ายกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้นจาก4คนยกก็เพิ่มขึ้นจนเป็น10กว่าคนยกเท่าไรก็ไม่ยอมขึ้นปู่มีแกก็ว่าถึงเวลาต้องไปแล้วอย่าห่วงอะไรนักเลยใครๆก็ถึงเวลาที่ต้องไปทั้งนั้นแต่ว่าก็ยังคงยกไม่ขึ้นอยู่ดีปู่แกก็เลยถีบลงมาจากที่ตั้งศพประมาณ2เมตรกว่าจากพื้นเป็นโลงไม้อัดตอนแรกที่แกทำท่าจะถีบคุณโป้งก็คิดว่าโลงต้องแตกแน่ๆแต่พอแกถีบลงมากลับแตกตรงที่ไม่มีเสียงโลงกระทบที่พื้นเลยอารมณ์เดียวกับที่โยนโทรศัพท์ลงบนผ้าห่มพอยกโลงวนรอบเมนแล้วก็เอาขึ้นเตาเผาเริ่มเผาประมาณ5โมง6โมงได้ฟ้าสีแดงส้มๆไฟสลัวๆในวัดที่บรรยากาศน่ากลัวมากพอเริ่มเผาทุกคนลงมารอข้างล่างควันก็เริ่มพวยพุ่งออกจากปล่องไม่นานนักเสียงโหยหวนก็ดังไปทั่วบริเวณไม่ไปเสียงพี่ไม้นั่นแหละครับดังมาจากเตาเผาทุกคนอกสั่นขวัญหายถอยออกจากเมนยกเว้นปู่มีที่อยู่ข้างบนสักพักแกวิ่งลงมาจากเมนมองขึ้นไปที่ยอดปล่องควันทุกคนก็มองตามนึกสภาพฟ้าสีแดงส้มๆปล่องควันสีขาวสูงขึ้นไปตัดกับสีท้องฟ้ามีกิ่งไม้ยืนต้นบ้างอยู่บ้างแต่มองเห็นปล่องไฟพอสมควรควันพวยพุ่งออกมาภาพที่คุณโป้งเห็นก็คือมีรูปร่างคนดำๆปีนกลับหัวลงมาจากปล่องไฟร่างนั้นออกมาเกือบครึ่งตัวได้พร้อมกับเสียงร้องไม่ไปฉันกลัวร้องสลับกันไปมาจากร่างที่เห็นทุกคนมั่นใจว่าเป็นพี่ไม้อย่างแน่นอนเหมือนแกพยายามจะปีนหนีออกมาจากปล่องควันทุกคนกลัวลนลานแต่ก็มองเงานั้นไม่วางตาเงานั้นยังคงตะเกียกตะกายและพยายามที่จะออกมาให้ได้เหมือนจะหลุดออกมาได้ปู่แกก็ตะโกนว่าไม่ได้การแล้ววิ่งไปถอนหญ้ามามัดเป็นท่อนๆเป็นแขนเป็นขาเหมือนคนจากนั้นแกก็สวดอะไรงึมงำแล้ววิ่งขึ้นไปบนเมนเปิดเตาเผาแล้วโยนสิ่งนั้นเข้าไปแล้ววิ่งกลับลงมาดูทุกคนจ้องมองไปที่เงาดำนั้นพ่อกับแม่พี่ไม้เริ่มร้องไห้เพราะสงสารลูกทุกอย่างดูสับสนไปหมดสักพักก็มีเงาดำอีกเงามาเพิ่มที่ปล่องควันทุกคนตกใจมากแค่เงาพี่ไม้ที่ปีนออกมาก็กลัวจะแย่แล้วนี่มีมาเพิ่มอีกเงาคนที่เห็นต่างก็อ้าปากค้างเงาที่มาใหม่พยายามลากพี่ไม้เข้าไปในปล่องหลังเงาดำทั้งสองไล่จับกันอยู่นานสุดท้ายเงาที่มาทีหลังก็ดึงเงาพี่ไม้กลับเข้าไปได้สำเร็จแล้วเสียงพี่ไม้ก็เงียบหายไปเหลือแต่กลุ่มควันพุ่งขึ้นฟ้าปูมีบอกให้ทุกคนกลับบ้านพรุ่งนี้เช้าค่อยมาทำบุญให้พี่ไม้ทุกคนรีบวิ่งออกจากวัดไปเป็นกลุ่มๆไม่มีใครกล้าเดินแยกกันเลยคุณโป้งเกาะแขนยายไปตลอดทางคืนนั้นทั้งคืนหมู่บ้านเงียบสงัดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพอตอนเช้าร่างพี่ไม้ก็เหลือแต่เท่ากระดูกครอบครัวแกก็เก็บอัฐิไว้ที่วัดหลังจากวันนั้นก
ก็ไม่มีใครโดนพี่ไม้หลอกอีกเลยคุณโป้งถึงกับสาบานว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นภาพติดตาคุณโป้งมาจนถึงทุกวันนี้คุณโป้งยังบอกอีกว่าเรื่องเล่าของปู่มียังมีอีกหลายเรื่องที่ยังเหลือเชื่อและสยดสยองอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน